ครนะที่ไม่มั่นใจแล้วก็เคยทำเนี่ยคุณเคยทำเครือข่ายใช่ไหมอ๋อทำแบรนด์ผมก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันก็เงียบเงียบอะนะคนเขาก็ไม่ค่อยนั่นอะไรกันเท่าไหร่แล้วขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าเพราะมันราคาก็ไม่ใช่ถูกเนาะคนที่จะแบบสั่งเป็นกระปุกไปกินเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยต่อให้ไปขายในออนไลน์นี่คือมันหันราคากันอะคือหันราคากันเจอแบบนี้ถูกไหมอะหันราคากันแล้วมันก็ไม่รู้ว่ากำไรจากที่ไหนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวหัวนั่นแหละที่ไปหันกันได้ราคาหลักแค่บางทีหลักสิบหลักร้อยอะไรกันก็เอากันแล้วอะไรแบบนี้มันก็มีนะคะมันก็มีหรือไม่บางคนเขาก็ไปเสนอตามร้านขายยาหรืออะไรพวกนี้หันราคากันจริงนะคะในรูปแบบของการทำเครือข่ายแบบนี้ทีเนี้ยเขาก็เลยแบบเนี่ยพอเราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็บอกไปแล้วก็บอกว่าไปเจอแบบแพลตฟอร์มหนึ่งนะเป็นระบบเงินไหลเลยเนี่ยยิ่งคุณเป็นนี่แบบนี้ยิ่งน่าทำนะแล้วเราไม่ต้องมาทำอะไรที่แบบว่าที่บางทีอ่ะมันเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อนนะเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อนที่จริงมันก็เป็นพ่วงต่อกันได้แหละมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ารู้ระบบในส่วนของไฮตัวเนี้ยนะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะมันจะตอบโจทย์คิดว่าพลิกชีวิตคุณเลยด้วยระบบแพลตฟอร์มเนี่ยทีเนี้ยรถเขาจอดเขาไม่ได้เอาไปจอดตรงลงลานจอดรถเขามาจอดหน้าบ้านนะด้วยความที่รถข้างหลังมาเนี่ยเขาก็จะรีบไปอ่ะนี่ก็ทิ้งท้ายบอกว่าเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวนัดกันนะเดี๋ยวไปคุยกันนะคะเดี๋ยวคุยกันหรือไม่ถ้าสะดวกก็มาที่ร้านอะไรแบบเนี้ยนะคะก็แนะนำเขาบอกโอ้ดีเลยนะเดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะเขากำลังหาช่องทางอยู่นั่นก็เป็นการเปิดโอกาสดังนั้นนะคะไม่ว่าสถานการณ์ของเราที่เราอาจจะไปคุยกับใครหรือใครแวะเวียนเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสได้หมดเลยค่ะนะเปิดโอกาสได้หมดเลยอย่างน้อยค่ะคุยกับเขาชวนเขาคุยนะหาข้อมูลก่อนว่าเขาก็ต้องการอะไรในสิ่งที่ปัญหาในชีวิตที่เขาเจออยู่นะตอนนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นหนี้ไหมเขาอยากจะใกล้เกษียณแล้วอะไรแบบนี้ถ้าคนที่ใกล้เกษียณแล้วนะไปทำอะไรที่ไหนยังไง คุณจุฑาทิพย์ค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะสงสัยไม่ได้ฟังเดี๋ยวรบกวนพี่เดี๋ยวนะคะปิดไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ระดาช่วยสุชาดาดูห้องนิดนึงนะคะนะคะถ้าสมมติแจ้งแล้วไม่ได้ปิดไมค์นะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมเลยนะนั่นแหละค่ะนะเป็นโอกาสของเราที่เรารู้เขานะเราหาข้อมูลก่อนแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเอ้ยพูดปุ๊บเราจะต้องปิดเลยนะเทคนิคในการเปิดใจคนแล้วก็สปอนเซอร์คนนะเราอาจจะเปิดใจก่อนนะตอนนี้ให้เขารับรู้ว่าอ๋อเราเจอแพลตฟอร์มดีๆนะนะแต่ยังไม่ได้นำเสนอเนื่องจากเวลาโอกาสอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยบางทีอาจจะกระชั้นชิดเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวนะเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเขาก็แค่มารับงานปุ๊บนะแล้วก็จะรีบไปเพราะว่าที่เขาให้เสียบเข้าช่องเขาก็ไม่เสียบเขาก็ชนหน้าบ้านแล้วรถข้างหลังก็มาเขาก็ต้องรีบไปนะเพราะว่าเขาก็บีบแต่ไล่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นช่วงสถานการณ์แต่เราก็มองว่าเอ้ยยังมีเวลาและจังหวะนิดนึงนะคะเราก็ต้องเปิดเอาโอกาสตรงนี้ค่ะเมื่อเรารู้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็เกินนำเขานะเกินให้เขาได้รู้ว่าเอ้ยมันมีธุรกิจที่ดีแล้วบางทีอ่ะเขาอาจจะยังแบบไม่รู้อาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลหรืออาจจะแบบคือธุรกิจมันเยอะแยะมากมายนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ค่ะพูดถึงไฮบางทีส่งข้อมูลไปอุ้ยบริษัทอะไรนะคะบางทีภาษาอังกฤษนะคะอ่านค่อนข้างยากนะคะเขาก็จะถามเราก็พยายามใส่ภาษาไทยไว้หน่อยนะคะเวลาที่เราส่งข้อมูลอะไรให้เขานะไปเขียนให้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะแล้วบางคนเขาแบบมันอ่านว่าอะไรวะนะมีนะสุชาดาเคยเจอนะคะบอกว่ามันคืออะไรอะที่ส่งให้เนี่ยHYPE มันอ่านว่าอะไรนะคะอ่านไม่ออกเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกยากด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอมเมนต์นะคะใส่เขาเรียกอะไรวงเล็บเข้าไปใส่ภาษาไทยไปด้วยเวลาส่งข้อมูลนะคะทางออนไลน์แล้วเวลาที่เราคุยนะอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เราอาจจะไม่เราก็ไม่ได้สนิทนะเราไม่ได้คุ้นเคยหรือว่า
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้นะคะเขากำลังมีปัญหาณจุดไหนอย่างเงี้ยอย่างร้านเนี่ยร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายอะไรอ่ะที่เขามาเช่าตึกราคาแพงๆแล้วก็ประกาศเซ็งกิจการอย่างเงี้ยค่ะต่อเราก็พอรู้แล้วละว่าอ๋อธุรกิจเนี้ยเขาไปต่อไม่ได้ละนะคะเขาไปต่อไม่ได้แล้วจากการลงทุนเนี่ยต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปนำเสนอเขาได้ไปพูดไปคุยอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเขาแล้วก็ไปคุยแนะนำธุรกิจเขาได้นะคะหรือไม่เราอาจจะแบบว่าก็เห็นเขายุ่งๆอาจจะไม่สะดวกก็ไปใกล้ๆตอนนี้เขาจะปิดร้านนะคะก็ขอคุยแบบว่าแนะนำเขาได้นะแนะนำธุรกิจเขาได้หรืออาจจะทำเป็นแผ่นพับก็ได้นะทำแบบออกมาเป็นคดีอะไรเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ไปสีล็อกนะลดต้นทุนนะคะสีล็อกแล้วก็ไปแจกเขาก็ได้หรือไม่ก็คุยขอแอดไลน์กับเขาส่งข้อมูลอะไรให้อย่างเงี้ยไปเป็นลูกค้าเขาก่อนนะไปมันไปตีสนิทเลยนะไปตีสนิทไปรู้จักคือเขาเห็นเราอยู่ย่านนี้อยู่แล้วนะคะพอลองนำเสนอดูนะเราจะได้มีแบบว่ารายชื่อที่แบบว่าไม่คือไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดตลาดเราก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะเทคนิคแบบนี้เราสามารถเอาไปแนะนำส่งต่อสมาชิกของเราได้บางคนที่เป็นสมาชิกของเรานะคะไม่ได้คือเขาเข้ามาในบางทีเขาเข้ามาด้วยผลิตภัณฑ์อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์แต่บางครั้งนะคะเขาต้องการมีรายได้ด้วยเหมือนกันนะแต่เขาเลิกไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงนะในกรณีของทีมงานสุชาดาเองเนี่ยก็เป็นคือเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ขายลอตเตอรี่ซึ่งเขาก็มาขายลอตเตอรี่ให้สุชาดาหน้าร้านทุกวันเนี่ยทุกงวดไม่ใช่ทุกวันทุกงวดก็มาเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าเขาพิการนะนะเราก็อุดหนุนเขานะอุดหนุนเขาแล้ววันหนึ่งสุชาดาก็ถามเขานะคะในส่วนของที่ว่าไม่ทราบว่าขายลอตเตอรี่ในลงทุนเยอะไหมเขาบอกว่าเยอะงวดหนึ่งไม่ต่ำกว่า50,000นะ50,000เขาบอกงั้นเลยผมคือก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เสี่ยงเนาะแล้วนี่ก็ที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดจากนั่นอะไรเขาเดินทางนะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแต่ก็ได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็เปิดใจเขาว่าสนใจทำออนไลน์บ้างไหมนะคะพอดีว่าเจอแพลตฟอร์มหนึ่งนะเจอแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ก็คือทำออนไลน์นะก็มีการเทรนการสอนกันให้แบบฟรีลองมาศึกษาดูก่อนไหมก็เลยขอแอดไลน์เข้าไว้แอดไลน์เข้าเสร็จปุ๊บก็เขาก็ยังไม่เปิดใจนะคะยังไม่เปิดใจเขาเพราะเขายังเล่นเครื่องมืออะไรพวกนี้ไลน์อะไรพวกนี้ออนไลน์ยังไม่ค่อยติดก็เลยมาพอมารอบหลังเสร็จปุ๊บเราก็โอเคแนะนำวิธีการนะคะเข้ากลุ่มเสร็จปุ๊บวิธีการสมัครในส่วนของไลน์ด้วยเทเลแกรมด้วยอะไรเงี้ยนะก็เชิญให้เขาเข้ากลุ่มเขาก็เปิดใจไปฟังห้องจิตประภาสอนก็เปิดใจเลยนะคะว่าโอ้ที่นี่มันสุดยอดมากเลยนะคะไปฟังในส่วนของสุขภาพเขาก็บอกว่าโอ้ครอบครัวเขานี่ก็สุขภาพไม่ดีตัวผมเองก็สุขภาพไม่ดีนะคะก็รอนะเขาก็รออยู่รอลิงก์จากระบบนะคะตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะนานเลยเนี่ยพอลิงก์จากระบบมาปล่อยแล้วสายอื่นๆก็อาจจะรันไปได้แต่ปัญหาของทีมสุชาดาคือเทมเพลตมีปัญหานะ คนที่สมัครฟังเทมเพลตเนี่ยลิงก์สลับกันนะซ้ายขวาสลับกันก็ต้องไปแก้ไขกันส่งแจ้งไปตั้งแต่แอดมินนะคะไปหลายขั้นตอนนะคะไปผู้นำสูงสุดท้ายก็ไปจบที่ท่านประธานช่วยแก้ไขให้นะคะก็ใช้ระยะเวลาร่วมเดือนเลยทีเดียวนะคะกว่าที่จะส่งลิงก์กันได้เพราะคนที่แนะนำมาเนี่ยไม่สามารถส่งลิงก์ได้เพราะว่าไม่รู้ลิงก์ไหนนะคะก็มีปัญหาตรงนั้นแล้วก็ทีมงานก็จากที่คุณรอเสร็จก็ไปทำตรงนั้นทำตรงนี้ถอดใจจากไฮนะก็หายไปนะฮะหายไปร่วมครึ่งเลยนะฮะจากที่วางครั้งตอนแรกนะ21สายงานเนาะก็เรียบร้อยนะก็เริ่มกันใหม่กลุ่มคนที่เขาไม่ได้มาตรงโฟกัสอะไรตรงนี้เขาก็หายไปแล้วก็ยังกลุ่มไม่กลับนะยังกลุ่มไม่กลับเนื่องจากอาจจะไปหลงในธุรกิจอื่นแล้วก็อาจจะไปรับพลังลบจากที่อื่นมาอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ได้เข้าห้องจิตประภาสอนแล้วเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยจิตแบบนี้ค่ะนะกระเด็นทุกรายนะกระเด็นทุกรายหายไปเลยค่ะไปอยู่กับวงจรของธุรกิจที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของก็ว่าไปแล้วกันเนี่ยเขาจะ
จอยังไงนะคะอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราแบบว่าสามารถแนะนำนะคะแล้วก็บอกวิธีการสปอนเซอร์การพูดเพราะว่าทีมงานคนเนี้ยที่เขาขายลอตเตอรี่เขาบอกเลยเขาไปคุยเหมือนคุยสเปะสปะแล้วเขาส่งต่อไม่ได้อะค่ะชวนใครไม่ได้เลยในระยะเวลาเนี้ยร่วมเดือนกว่าเกือบ2เดือนที่เขาเข้ามาเขาเชิญใครมาไม่ได้เลยเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อย่างกับเพื่อนเนี่ยเขาก็รู้จักแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะไปพูดยังไงให้เพื่อนอ่ะเข้ามาในกลุ่มได้อ่ะเอาละเราก็รู้ถึงปัญหาละนี่ก็ประชุมเลยค่ะนัดประชุมทีมแยกเลยค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาถ้าแข็งแล้วเราก็ปล่อยเลยค่ะนะปล่อยเพราะว่าเขาทำงานไปแล้วนะเขาเคยทำเครือข่ายเคยอะไรมาก่อนแล้วเขาฝึกพูดบรรยายเงี้ยก็ปล่อยเขาไปฝั่งข้างแข็งนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตามนะเราก็รอดูลองดูอยู่ว่าโอเคเขาพูดได้ปล่อยได้ไหมพูดเกี่ยวกับบริษัทได้ไหมผลิตภัณฑ์ส่งต่อกันยังไงหรือว่าแม้แต่เซียนแผนนะของระบบเนี่ยส่งต่อถูกไหมเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะในส่วนของทีมเราแล้วก็ในส่วนของฝั่งข้างอ่อนนี่อ่อนตรงไหนอ่อนเนื่องจากว่าเชิญคนเข้ากลุ่มไม่ได้เลยกลุ่ม Open House อ่ะค่ะอันนี้คือปัญหาหลักของทีมนะคะเนื่องจากว่าส่งต่อไม่ได้แม้กระทั่งการเปิดใจการเปิดใจที่จะเชิญคนเข้ามาในกลุ่มได้ยังไงไม่รู้วิธีพูดนะคะอันนี้เป็นจุดตายจุดแรกเลยบอกว่าพูดไม่เป็นไม่รู้วิธีพูดไม่รู้จะเริ่มเปิดใจคนได้ยังไงนะคะสุชาดาก็แบ่งมาละแยกละขวาไปละมาฝั่งซ้ายนี่อ่อนนะฝั่งอ่อนนะฝั่งอ่อนก็มาเล่ามาคุยกันบอกว่าถามว่ามีเพื่อนไหมคนที่สนิทมีญาติพี่น้องไหมนะญาติพี่น้องอาจจะตัดไปก่อนเพราะญาติพี่น้องส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดนะเขาก็รอใช้สินค้าเขาบอกรอใช้สินค้าอยู่ส่วนเพื่อนเขาบอกว่าผมก็สงสารเขานะอ่ะสงสารเขาเราก็พูดเรื่องยกตัวอย่างว่าคนเป็นหนี้คุณจะต้องพูดยังไงคนเป็นหนี้ถ้ารู้นะว่าเขาเป็นหนี้เขามีภาระเยอะเขามีลูกเขามีบ้านที่จะต้องผ่อนรถที่จะต้องผ่อนคุณจะเริ่มเปิดใจเขายังไงนะคะเราเป็นอะไรคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยปุ๊บเนี่ยสงสารเขามากเลยอ่ะในเมื่อสงสารเขาเสร็จปุ๊บคุณจะส่งต่อธุรกิจเนี่ยคุณอยากให้เพื่อนรู้จักระบบเงินไหลไหมถ้าอยากให้เขารู้จักระบบเงินไหลรู้ระบบแพลตฟอร์มการสร้างรายได้ที่เป็นแบบอินฟินิตี้แบบเรียลไทม์แบบเนี้ยลองใช้เทคนิคนี้ดูนะสุชาดาก็แนะนำให้เขาบอกว่าเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ตัวเขาเองอ่ะก็เริ่มเข้ามานะอันนี้กรณีแรกเนี่ยนะคะที่คุณไม่สามารถส่งต่อเองได้ทำยังไงก็ได้ให้เข้ามาในกลุ่มแล้วมาคุยกับโค้ชมาคุยกับผู้นำนะคะทักไลน์ส่วนตัวมาเลยอะไรก็ได้สิ่งที่จะช่วยกันอันดับแรกเพื่อที่ให้เขาฝึกทักษะไปพร้อมๆกับการทำงานนะคะก็เปิดไปบอกเขาว่าแบบนี้นะนะคะบอกว่าตัวเองอ่ะเพิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์มไฮแล้วก็นะคะมารู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะชื่อพี่สุชาดาชื่อพี่สุชาดาเนี่ยพี่คนนี้เชิญตัวเขาอ่ะนะก็เชิญผมแม่ให้เข้าไปเรียนรู้ในห้องของสุขภาพนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ในห้องของจิตประพัฒน์สอนซึ่งมันดีมากเลยมันช่วยให้เขามีความคิดที่ดีขึ้นปรับ mindset ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเขาเองนี่สุขภาพไม่ดีแต่พอมาเจอตรงนี้ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะแล้วได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์เนี่ยแล้วยิ่งระบบนี้นะเนี่ยพี่เขาอ่ะเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับแผนนะเกี่ยวกับแผนแล้วระบบนี้เป็นระบบที่ทุกคนสามารถทำได้เริ่มต้นได้ง่ายอยากจะให้เราลงเข้าไปฟังดูถ้าจะให้เราอธิบายตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ถนัดแต่พี่เขาอ่ะจะแนะนำเธอได้แนะนำคุณได้ก็ว่าไปนะคะประมาณนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เขาแนะนำวิธีเทคนิคการพูดเข้าไปเขาบอกเขาก็ไม่ได้พูดประโยคอะไรมากมายตามที่โค้ชบอกเลยก็ไปบอกเขานะบอกเขาตามนั้นส่งลิงก์ให้เขาเขาก็เข้ามาในกลุ่มนะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็กลัวเขาจะเลิกงานเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งหรืออะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าถ้าเขาสะดวกเวลาไหนนะให้ทักมาหรือทักมาส่วนตัวเขาก็ทักมาคุยกับเราส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการ
่วยทีมเป็นการช่วยทีมขั้นเบื้องต้นสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์เลยแต่เราไม่ได้แบบว่าช่วยเขาตลอดไปนะฮะเขาจะต้องมีการพัฒนาเขาจะต้องเริ่มฝึกในการพูดการสปอนเซอร์คนค่อยๆฝึกเข้ามาในกลุ่มบ่อยๆเราก็จะมีการเทรนกันแบบนี้ค่ะเคสแบบนี้นะกรณีของคนเป็นหนี้แล้วยิ่งเขามีภาระที่ต้องเขาเรียกอะไรอะค่าใช้จ่ายเยอะนะผ่อนบ้านด้วยผ่อนรถด้วยคุณลูกตั้งกี่คนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเปิดใจได้หมดเลยก่อนอื่นที่คนเขาจะต้องหาเงินเนี่ยคือเขาต้องการแบบนึงแหละค่ะปลดหนี้ก่อนเลยปลดหนี้ก่อนส่วนที่เหลือในอนาคตของลูกเราก็พูดเพิ่มเติมได้ตอนที่จะปิดนะปิดการขายปิดในลักษณะที่แบบว่าเขาตัดสินใจลงทุนด้วยเงินทุนเนี่ย1,750บาทนะแต่ถ้าเขามีศักยภาพมากพอนะมีศักยภาพมากพอ 36,750 ซึ่งเรารู้แบ็คกราวด์นะถ้าคนสนิทเราจะรู้แบ็คกราวด์ถ้าเฮ้ยถ้า 36,750 เนี่ยถ้ามันทำให้ตัวเขาอะรับ 3% ได้เนี่ย365วันเนี่ยสนใจไหมนะดีกว่าเอาเงินฝากธนาคารโดยที่แบบว่ามันก็ไม่ได้อะไรนะเอาเงินไปฝากธนาคารนะเป็นแสนยังได้กันเท่าไหร่เลยปีหนึ่งถูกไหมคะปีหนึ่งอะได้กันเท่าไหร่คะนะถ้าตรงนี้อะ 36,750 บาทนะดีกว่าเอาเงินอยู่ในธนาคารเฉยๆอะนะเอามาตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเอาไปใช้เอาไปลองก่อนนะซื้อเจมไว้ก่อนเลยนะส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ค่อยเอาไปเรียกทีหลังก็ได้ทยอยเรียกไปว่าอยากใช้อะไรอยากจะรอสินค้าตัวใหม่เข้ามาก็ค่อยทยอยเรียกไปก็ได้นะขอแค่แบบว่าให้มีการซื้อเจมไว้นะประมาณนี้นะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกลัวไปเอาสินค้าไปสต็อกไว้แล้วก็กินไม่ทันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะดีนั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้เขามองเห็นภาพณจุดตรงนี้ด้วยนะคะในการแนะนำนะก่อนอื่นเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้ามาในกลุ่มนะคะให้เขามาในกลุ่มเราแต่กลุ่มของเรานี่ก็คือต้องเปิดนะมีการเปิดมีการบรรยายมีการเปิดห้องในส่วนของ Open House จริงๆหรือไม่ถ้าทีมเรายังไม่สะดวกอัพไลน์หรือว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดห้องได้นะก็มีในส่วนของห้อง OPP Open House ส่วนกลางนะคะ Open House ส่วนกลางเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยค่ะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็เชิญเขาเข้าไปได้นะคะว่าช่วงไหนจะมีการบรรยายอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ในส่วนของแบ็คกราวด์ด้วยว่าโอเคเขามีเขาประมาณอายุเท่าไหร่เป็นคนอารมณ์อะไรยังไงก็สังเกตนิดนึงนะคะนะว่าถ้าอยากจะเข้าไปในช่วงของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นเวลานี้นะนะแต่ถ้าอยากจะรู้แบ็คกราวด์หรือถ้าไม่รีบร้อนมากนะก็ระยะเวลาก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะไปจนถึง2:30เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเวลาเขาได้นะเพราะบางคนเนี่ยเขาจะมองเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฉันไม่อยากเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยค่ะฉันอยากจะรู้เรื่องแผนรู้เรื่องวันรายได้มันอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราสามารถฝึกในส่วนของแผนได้นะจะเป็นการดีนะจะเป็นการดีมากๆเพราะว่าจะตรงประเด็นเลยนะเราเป็นคนเปิดใจเขามานะเราก็ต้องสามารถที่จะนำเสนอเขาได้นะแล้วก็ปิดเขาได้เช่นกันนะคะในส่วนของตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างมาเนี่ยน่าจะ2เคสแล้วเนาะ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ดวงกมลอยู่หรือเปล่าคะนะอยู่หรือไม่อยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวสุชาดาส่งไม้ให้อาจารย์ดวงกมลนะคะได้แชร์แบ่งปันในส่วนของแผนระบบเงินไหลนะคะเชิญค่ะส่งไม้ให้กับอาจารย์ดวงกมลค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับอาจารย์สุชาดาก็ขอสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ทุกๆท่านนะคะดวงกมลคำตาผู้ที่เปิดโอกาสก็คืออาจารย์บานชื่นวงยิ้มใหญ่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้มาเรียนกันทุกวันนะคะเรียนเพื่อนะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เอาไปทำธุรกิจนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ใหม่กันทุกคนนะคะแต่ทีนี้นะดวงกมลคำตาถือว่ารู้จักกับบริษัทไฮมาตั้งแต่เดือนมกรานะคะเดือนมกราแต่ก็ใหม่นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำตั้งแต่แรกไม่ได้ทำตั้งแต่บริษัทเปิดนะคะเปิด8เมษายน
65นะคะแต่ทีนี้พวกเราก็น่าจะใหม่กันทุกคนนะคะก็แต่บังเอิญว่าลวงกมลเนี่ยเก่าจากที่อื่นนะคะเราก็เลยต้องเรียนรู้กันได้ง่ายๆนะคะถ้าใครเคยทำธุรกิจเครือข่ายนะคะก็ไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะทำง่ายมากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีบทเรียนนะคะเรามีบทเรียนจากที่เดิมที่เก่าเรานะคะแต่นะที่เก่ามันก็ไม่มันแค่คล้ายกันเนาะมันไม่ได้เหมือนกันแต่ที่นี่นะคะมันมีอะไรที่ที่น่าศึกษาหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายก็จริงนะแต่มันเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าอัจฉริยะเงินไหลใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เงินจะไหลอะเราจะต้องทำแบบไหนเราจะต้องทำยังไงเราต้องมาเรียนรู้นะคะเพราะว่าดวงกมลก็อดีตก็ทำเครือข่ายมา20กว่าปีนะคะก็ทำมานานจนเป็นคนชัยภูมิค่ะเป็นคนชาวชัยภูมินะคะแต่ตอนเนี้ยมาอยู่ที่พระราม2นะคะก็มาก็ทำเครือข่ายจนมาซื้อบ้านอยู่พระราม2นะคะอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกอาจารย์สุชาดาว่ายังไม่ว่างเพราะอะไรเมื่อกี้ก็พอดีเมื่อวานนะคะก็ไปซื้อนะซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องซักผ้าใหม่นะก็มันรู้สึกว่าอะไรเราก็ต้องทำใหม่แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราได้จากธุรกิจไฮเวิร์นช็อปนี่แหละนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อวดอ้างแต่อยากเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยเราแค่เพิ่งเริ่มนะเราก็ได้เมื่อกี้เขาก็มาติดตั้งให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขค่ะและถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขบอกเลยว่ามันมุ่งมั่นที่จะทำต่อนะคะทำต่อแบบไหนนะคะเราก็มาเรียนรู้กันเหมือนอาจารย์สุชาดาพูดเมื่อตะกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์หรือเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เอามารวมกันอะแดปต์นะภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าอะแดปต์เอามารวมกันเก่งอันนี้เก่งออนไลน์คนนึงเก่งบางทีเราก็นะเก่งออฟไลน์บางทีเก่งออนไลน์บางทีก็เนี่ยค่ะเราศึกษาเอานะรวมกมลมาจากออฟไลน์ไม่ได้เก่งออนไลน์ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแพลตฟอร์มไม่ได้เก่งนะคะแต่เราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยอย่างเมื่อวานนี้พอนะคะพอเราไปเล่าให้ฟังก่อนพอเราไปสั่งสินค้านะคะสั่งตู้เย็นสั่งเครื่องซักผ้าใหม่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันเหนื่อยเนาะเพราะว่าเดินทางมาจากชัยภูมิด้วยเหนื่อยจังเลยเมื่อยอายุ58แล้วค่ะก็เลยไปนวดนะคะพอไปนวดแล้วไงคะหมอนวดเขาบอกว่าพี่นวด2ชั่วโมงไหมเราบอกโอ้มันไม่ทันเวลาไม่ทันชั่วโมงครึ่งก็พอว่างั้นแล้วพี่จะไปไหนคะว่าพอพี่จะต้องเข้าประชุมพี่จะไปประชุมครับแล้วพี่ไปประชุมพี่ทำอะไรคะว่านะพี่ขายอะไรมันเป็นคำถามมันเป็นคำถามที่คนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็ต้องถามคำนี้ธรรมชาติของคนไทยจะถามแบบนี้ค่ะเขาถามว่าพี่ขายอะไรคะหนูก็เข้าประชุมเหมือนกันนะเขาขายสบู่นะคะเราก็เลยบอกอ๋อพี่ถามว่าพี่ขายอะไรไหมพี่ไม่ได้ขายอะไรนะพี่ทำแบบมันเป็นแพลตฟอร์มสามารถไปเหมือน Lazada เหมือนช็อปปี้ Lazada นั่นแหละเอ้าเหรอพี่มันเป็นยังไงน่าสนใจนะเขาว่าเนี่ยมันบางทีมันเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะมันเป็นเก็ดที่เราต้องเริ่มต้นคำถามยังไงเขาก็ถามคำนี้อยู่แล้วนะพี่ขายอะไรเนี่ยเป็นคำถามที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้ออกข้างนอกเนาะเราก็อยู่แต่ในบ้านนะคะนานแล้วไม่ได้ออกข้างนอกนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหออฟไลน์เนี่ยสนั่นวันไหวเลยนะจัดเท้ามิทติ้งเนี่ยโอ้โห
ทั้งเปลี่ยนทั้งสินค้าเขียนใส่กระดาษกระดานไว้บอร์ดเนี่ยใครดูดวงกำมลแล้วคือมันต้องติดอ่ะมันอันนั้นคือเทคนิคส่วนตัวสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราไม่เห็นหน้าเราคุยกันเราไม่เห็นหน้าเราต้องคือยุคเนี้ยมันโกหกกันไม่ได้เนาะมันโกหกกันไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกนะคะหลอกกันไม่ได้ค่ะเสียงก็หลอกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยุคของยุคออนไลน์แล้วนะคะเราต้องพูดความจริงทั้งหมดนะแม้แต่ว่าเราไม่เห็นบุคลิกท่าทางบุคลิกของดวงกมลน่ะอาจจะตลกสนุกสนานชอบแบบนี้แต่ถ้าเราคุยในเรื่องของไม่เห็นหน้าเนี่ยเราจะต้องคุยยังไงมันก็ต้องเรียนด้วยตัวเองนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าที่เนี่ยค่ะมันเป็นชื่อบริษัทไฮเวิร์นช็อปนะคะแล้วเขาเป็นแพลตฟอร์มนะเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนเหมือน Shopee Lazada ที่เราไปเราอยากได้อะไรเราก็สั่งของนะตอนนี้เราไม่ต้องไปที่ห้างละเราไม่ต้องไปดูละนอกจากเราอยากไปเองนะคะเราก็ต้องไปเลือกเองเหมือนเมื่อวานไปซื้อตู้เย็นไปซื้อเครื่องซักผ้าแต่อันนี้ไม่ต้องละเราอยากได้อะไรบ้างคะอยากได้แม้แต่ชุดชั้นในนะคะเราก็เลือกเอาเองเราก็ช็อปนะคะช็อปเอาเองเขาก็มาส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเราก็อธิบายแบบนี้นะคะก็เลยเขาก็เลยสนใจนะคะสนใจมากๆอันนี้เป็นจุดเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะก็เล่าให้กันฟังนะคะแล้วเรามาดูว่าบริษัทไฮเวิร์นช็อปเราเนี่ยค่ะเมื่อวานท่านประธานก็ได้พูดแล้วนะว่าสินค้าอาทิตย์หน้าน่าจะลงหลายตัวเยอะเลยนะมีอะไรก็โอ้โหขนาดมาม่าไม่ต้องต้มน้ำร้อนก็มีนะคะไม่ต้องต้มน้ำร้อนเราเอาน้ำธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ต้มน้ำมันก็ร้อนเองอันนี้ท่านประธานก็สาธิตให้ดูแล้วเมื่อวานนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวอะค่ะนะคะแสดงว่าเราก็ต้องคิดว่าเราต้องไปมองที่วิสัยทัศน์ท่านประธานนะโอ้ไม่ธรรมดาละนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์นะประธานประสบการณ์เยอะมากมายนะ30 40ปีประธานเนี่ยท่านประธานเราเนี่ยอายุ60กว่าปีนะคะผ่านดวงกมลก็เคยได้ร่วมงานกับท่านครั้งนึงนะคะแต่ไม่นานนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างต่อไปนะปลาร้าก็จะมีนะคะมีมาม่ามีปลาร้ามียาสีฟันมีสบู่มีายาสระผมอย่างเงี้ยค่ะมีเฟฟอย่างเงี้ยนะมีไอเนี้ยมีผงซักฟอกมีผงซักฟอกนะคะมีกาแฟมีตัวสเปรย์กันชงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะมีชาที่แบบกลิ่นหอมนะท่านประธานพูดโอ้โหน่ากินมากนะชาผสม CBD อะค่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้มันกระตุ้นหัวใจเรานะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาดูว่าโปรแกรมนะโปรแกรมของเรานะถ้าท่านได้เข้าไปดูในรหัสของตัวเองนะเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะว้าวมากๆนะโอ้โหพอเราแนะนำนะเราทุกอย่างเราต้องศึกษาและเรียนรู้นะมีรหัสเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันเกิดทันทีเลยนะคะเราก็เข้าไปไปถอนไปถอนทำยังไงไปซื้อสินค้าทำยังไงเราอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะคะถ้าเรารู้แล้วเราจะชอบนะเราก็จะคุยแบบนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้นี่แหละให้เพื่อนๆฟังให้คนที่เราจะสปอนเซอร์ฟังนะทุกคนไม่ผิดหวังถ้าเรารู้ในระบบแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังให้เพื่อนฟังให้เพราะว่าอย่าลืมนะตอนนี้เราไม่ต้องไปหาเขาละเราโทรยกหูโทรเลยค่ะนะโทรแล้วเราก็เล่าแบบนี้แหละให้เขาฟังเขาก็เลยจริงเหรอคุณดวงกมลมันอย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วเงินมันออกแบบไหนออกเรียลไทม์เลยนะพี่รู้ไหมเมื่อวานหนูถอน73เหรียญน่ะพี่นะเล่าให้เขาฟังละถอนทุกวันนะพี่บางวันก็40เหรียญ30เหรียญอย่างนี้ทุกวันนะเล่าให้เขาฟังแล้วมันมีอะไรอีกเยอะกว่านั้นนะพี่เรามีรหัสหลายรหัสนะมี A B C นะมันเด้งหน้าเด้งหลังเลยนะพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเราเล่าแบบนี้แต่เล่าความจริงเราไม่ได้โกหกเขานะเราเล่าความจริงให้เขาฟังแล้วเขาก็อยากฟังทีนี้พอหลายๆคนเราเล่าแบบนี้มันรู้สึกว่ามันถ้าเล่าเป็นการส่วนตัวมันเหนื่อยเนาะเราก็อยากให้เข้ามาฟังในห้องเนี้ยค่ะเชิญทีมงานเข้ามาฟังถ้าเราดิวคนนี้ก็ดวงกมลรอดวงกมลคนนี้ก็รอคนนี้ก็รอ10คนเป็นไงคะเหนื่อยไหมพูด10ครั้งเพราะฉะนั้นดวงกมลก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะเชิญพี่เข้ากลุ่มให้พี่เข้าไปฟังเองนะพี่จะได้ศึกษาและเรียนรู้อันนี้คือสเต็ปต่อมานะคะสเต็ปแรกเราเปิดปากสปอนเซอร์พอหลังจากสปอนเซอร์เขาสั่งสินค้าแล้วกินยังไงแบบไหนอะไรยังไงนี่ก็เป็นคำถามเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะคือเขาชอบเราอะเขาก็อยากมาถามอยากมาหลายหลายคนเป็น10คนค่ะแต่ละวันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวก็เลยต้องเชิญเข้ากลุ่มแต่ละคนนะเขาเนี่ยไม่ว่าจะห้องไฮปังหรือห้องเซียนแผนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออสภากาแฟก็ต้องเข้าไปฟังพอเริ่มเข้าใจแล้วศึกษาแล้วเขาจะอ๋อเขาจะถึงบางอ้อนะคะพอถึงบางอ้อแล้วเขาจะไม่ได้ถามเราเรื่องพื้นฐานละเขาจะถามนู่นเริ่มจะเป็นปริญญาละเริ่มจะถามว่าคุณดวงกมลจับคู่จ่ายเขาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์เขาจ่ายแบบไหนอะไรยังไงละเริ่มถามแบบไม่ใช่อนุบาลนี่คือเรารู้เองเรารู้เลยอ๋อเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องคุยค่ะแล้วบริษัทเราเนี่ยได้ข่าวประธานจะเปิดห้องนะสอนแผนเนี่ยสิ่งที่แบบออริจินอลมาจากท่านประธานเลยมันเป็นเรื่องดีเราจะได้แบบว่าเราจะได้สปอนเซอร์ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปรอแต่ช่วยแต่คนเดิมๆอยู่นะคนใหม่ก็ต้องเข้ามาบ่อยๆอย่างนี้นะคะทีนี้แผนไม่ยากนะแผนเอาแบบคร่าวๆนะคะเล่าแผนว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเล่าแบบไหนให้เขาแบบเก็ตน่ะให้เขาแบบชอบเลยอะค่ะโอ้โหนะคะอันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะพี่แผนเนี่ยมันง่ายแล้วก็จ่ายแบบเรียลไทม์เลยนะพี่นะนะจ่ายแบบเรียลไทม์เลยลงทุน 1,750 บาทเราก็ต้องดูด้วยว่าคนเขามีเงินไหมคนที่เราคุยอ่ะถ้าเขาพอมีเงินนะเราพูดให้เขาฟัง 1,750 บาทแล้วเอ้ามีตำแหน่งเดียวเหรอถ้าเขามีเงินเขาจะถามแบบนี้อุ้ยมี3ตำแหน่งเลยพี่ตำแหน่งกลางนะเล็กก็1,750กลางก็5,250ตำแหน่งใหญ่36,750อ้าวแล้วตำแหน่งใหญ่มันแตกต่างอะไรกับตำแหน่งเล็กน่ะจะมีคำถามมาอีกนะคะพี่ตำแหน่งเล็กน่ะ50คะแนนตำแหน่งกลางน่ะ150คะแนนตำแหน่งใหญ่1,050คะแนนแล้วตำแหน่งใหญ่อ่ะพี่รู้ไหมพี่ได้ออเซลทั่วโลกเลยนะนะหูผึ่งแล้วทีเนี้ยเอ้าถ้าเกิดว่าพี่ยังไม่ชวนคนพี่ก็ได้เหรอได้อันนั้นพี่อย่าเพิ่งถามนะคะทางฟังต่อคนเขามันเราต้องมีเทคนิคในการคุยนะคะถ้าคนไม่มีเงินหรือแบบว่าเขาแย่เราก็พูดอีกแบบนึงนะเราก็พูดบอกว่าลงทุน 1,750 บาทครั้งเดียวนะครั้งเดียวแล้ววันนี้เราทำเราเป็นหนี้ไหมเรามีลูกเรียนส่งลูกเรียนหนังสือไหมเราลำบากลำบนแบบไหนถ้าพี่กัดฟันนะพี่ทำแบบสุดๆทำแบบสุดชีวิตพี่บอกเลยว่าแค่ส่งลูกเรียนมันกระจอกอันนี้ดวงกมลสไตล์ดวงกมลนะคะมันกระจอกมากแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากได้บ้านสักหลังนึงหรือพี่อยากได้ BM สักคันนึงพี่ก็ได้
แต่ใช้เงินแค่1,750บาทหูพึงแล้วทีเนี้ยมันได้จริงเหรอคุณเบนนะชื่อเบนนะคะมันได้จริงเหรอคุณเบนพี่มันได้จริงๆนะโฟมีสมาชิกมาหาอีกแล้วเนี่ยไอเราคุยอยู่ข้างบนบ้านนะทีมงานมาหาแป๊บนึงนะคะรออยู่ข้างล่างอะไรคะแป๊บนึงขอโทษทีนะคะก็เลยเนี่ยค่ะเราต้องรู้เขารู้เราฮะรู้เขารู้เราว่าเขาพอมีเงินไหมถ้าเขาไม่มีเงินเราปิด1,750บาทนะเราไม่ต้องไปพูดเรื่องกองทุนนะเพราะส่วนมากถ้าพูดเรื่องกองทุนเราจะเหมือนกับคนน่ะมันรอแต่อันนั้นน่ะนะแต่ทีนี้เราพูดในเรื่องของธุรกิจไปเลยนะแล้วทีนี้มันเป็นยังไงต่อนะเราพี่รายได้ก็มี4ช่องทางง่ายๆนะพี่นะนะช่องทางแรกเขาเรียกว่าค่าแนะนำเขาจ่าย 10% ค่ะตำแหน่งไหนก็จ่าย 10% พี่จะอยู่ตำแหน่งสูงสุดเขาก็จ่าย 10% นะตำแหน่งไหนก็จ่าย 10% ของ PB อ่ะพี่เขาก็ตั้งใจฟังแล้วเราก็ดึงดูดคำพูดเราและสายตานะต้องจิกให้เป็นหน้าสายตานะต้องคำพูดแล้วก็สายตาค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สองนะจับคู่จ่ายเนี่ยที่นี่ก็แปลกนะนะเราแบบว่าอยากให้เขาแบบบางทีเขาไม่มีสตินะเขาไม่มีสติฟังพอเราพูดว่าที่นี่มันก็แปลกนะเขาอยากให้เราได้เงินเยอะมากเลยอะเริ่มหูพึ่งแล้วแปลกยังไงแหละคุณเบนเนี่ยจับคู่เนี่ยเขาให้คู่เลขมา 50% เลยนะพี่รู้ไหมเนี่ยเอาเหรอนะคู่ที่2ก็จ่าย 30% คู่ที่3จ่าย 20% คู่ที่4เป็นต้นไปจ่ายที่ 10% จ่ายแบบไม่มีลิมิตในการจ่ายเอาจิกคำพูดด้วยนะคะต้องแบบนี้เลยนะคะจ่ายแบบไม่มีลิมิตในการจ่ายเลยนะพี่จ่ายแบบบางบริษัทที่เราเคยทำมาพี่เขาจ่ายวันละ20,000ต่อวันต่อรอบที่เหลือล้นอ่ะตัดทิ้งค่ะพี่แต่ที่นี่นะคะพี่รู้ไหมที่นี่พี่ได้วันละ10,000เขาจ่าย10,000วันละ100,000เขาก็จ่าย100,000วันละ100,000เขาก็จ่าย100,000วันละ100,000100,000เขาก็จ่ายอ้าวแล้วมันไม่โอเวอร์เปย์เหรอนานมีคำถามแสดงว่าเขาตั้งใจฟังเราพี่นี่แหละสิ่งที่หนูชอบเมื่อก่อนหนูก็ทำพี่ก็รู้นี่ว่าหนูรายได้หนูเนี่ยเยอะมากเลยเขาเคยเป็นดาราเก่าเรานะเฉพาะคนนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหคะแนนมาเยอะแยะเลยล้นหมดเลยพี่เขาจ่ายแค่วันละพี่เก่าเราวันละ20,000เองเป็นไงที่นี่วันละ10,000,000100,000เขาก็จ่ายหูพึ่งแล้วค่ะพี่น้องนะยังไม่พอนะพี่รู้ไหมนะยังไม่พอมีค่าบริหารทีมหรือโบนัสกลุ่มจากตัวเราลงไปอะค่ะจากตัวเราลงไป200คนเราแนะนำตรง2คนแนะนำตรง2คนแล้วคนสายเลือดเราทั้งหมดอะครบ200คนเรากิน 3% อันนี้โบนัสกลุ่มนะคะถ้าสมมติว่ามา50 PB เขาก็คูณให้ 3% นะจะได้ที่48บาทแต่ถ้ามา10คนล่ะก็480ถ้ามา100คนก็4,800มา1,000คนล่ะ48,000ไม่เกี่ยวกับจับคู่ไม่เกี่ยวกับค่าแนะนำเป็นไงพี่เฮ้ยเขาจ่ายได้เหรอน่ะมันมีคำถามตลอดเลยนะคะอันนี้จ่ายเรียลไทม์เลยนะพี่พอเห็นเงินเข้าอยู่ในรหัสปุ๊บเนี่ยจ่ายเราถอนปั๊บเนี่ยจ่ายปุ๊บเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นไงโอ้โหยังไม่พอนะพี่อีกตำแหน่งหนึ่งก็ตำแหน่งซินเวอร์จ่าย 4% นะคุณสมบัติเหมือนกัน 4% นะคะ50 PB น่ะ64บาทต่อ1คนไอ้ตำแหน่งบอลน่ะ48บาทนะยังไม่พอนะตำแหน่งโกตำแหน่งโกจ่าย 5% นะคุณสมบัติก็คือแนะนำตรง2คนให้เป็นซินเวอร์นะให้เขาได้ 4%นะเราก็ได้ 5% 5% เนี่ย50 PV นะฮะได้80บาท
10คนก็800 100คนก็ 8,000 1,000 คนก็ 80,000 เป็นไงพี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าเราเข้าใจระบบเข้าใจโปรแกรมของบริษัทเนี่ยจ่ายไม่มีอีกนะบริษัทไหนทำแบบนี้ได้อ่ะนะไม่มีลองไปศึกษาดูเนี่ยนะคะทีนี้ยังไม่พอนะพี่รู้ออเซลทั่วโลกด้วยออเซลแบบไหนออเซลมี2แบบนะตำแหน่งไดมอนด์มี2แบบนะลงทุน 36,750 บาทเรารับ 3% รับอยู่360วัน360วันนะคะโดยที่ถ้ามันก็มีคำถามถ้าพี่ลงทุนไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ยังไม่มีใครข้างล่างพี่ได้ไหมได้ทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ถ้าใครตำแหน่งพี่อ่ะใครมีกี่คนก็เอามาหารกันนะทั้งบริษัทเลยนะคะทีนี้ไดมอนด์แบบที่2ล่ะนะแนะนำตรง4คนนะให้เป็นโกให้เขารับ 5% แต่เราต้องแนะนำนะคะ4คนเนี่ยค่ะให้เขาเป็นโกนะเราก็รับ 3% ชั่วลูกชั่วหลานอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราทั้งบริษัทเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวที่เราแนะนำตรงได้เป็นเขาเป็นโกนะคนของเราเป็นโก4คนเนี่ยเราก็จะได้ 3% ถ้ายอดขาย1,000ล้านล่ะพี่โอ้โหพี่กิน 3% เป็นไงโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะแผนของที่เนี้ยนี่แหละหนูติดใจมากตรงนี้แหละพี่นะที่นี่เขาจ่ายแบบไบนารี่นะจ่ายแบบอินฟินิตี้จ่าย 70% นะพี่จ่ายเรียลไทม์นะทันใจทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่า10วันค่อยจ่าย7วันค่อยจ่ายไม่ใช่นะพี่ถอนวันหนึ่ง10รอบก็ยังได้เลยนะเป็นไงพี่โอ้โหแผนอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะคุณดวงกมลเนาะว่างั้นนะก็เนี่ยค่ะแผนมันมีแค่นี้เองนะขอให้ทุกท่านนะลองศึกษานะแล้วก็เอาไปสอนทีมงานให้ได้นะในสเต็ปแบบเนี้ยค่ะไม่ยากเราสามารถทำเงินวันละล้านวันละ10ล้านได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะคืนใหม่ให้อาจารย์สุชาดาค่ะขอบคุณอาจารย์ดวงกมลนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะเป็นไงคะพูดแผนง่ายไหมคะง่ายไหมเลยนะคะทำแบบนี้ทุกวันค่ะนะคะทำฝึกกับทีมงานนะไม่ว่าทีมงานเราจะมี1คน2คน3คนฝึกค่ะฝึกทุกวันส่งต่อแบบนี้ค่ะนะส่งต่อในรูปแบบนะของการเล่าเรื่องให้เข้าใจแบบกระชับนะฮะเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยได้หลายสเต็ปนะฮะได้หลายสเต็ปด้วยรูปแบบที่ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยค่ะเวลาเราไปคุยกับใครนะเราเป็นเพื่อนสนิทนะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนะเราพูดแบบไหนใช้สไตล์การพูดของเราค่ะตามที่เราเป็นนะไม่ใช่แบบว่าไปเจอคนเพื่อนคนที่รู้จักอาจารย์ที่เคยพูดแบบนึงก็ไปพูดอีกแบบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาจะมองว่าคนนี้มานะหาผลประโยชน์กับฉันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีคนที่แบบว่าคิดบวกคิดลบก็ว่ากันไปนะจากเพื่อนที่บางทีอาจจะเคยเรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมไปจนถึงป.ตรีอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยทักกันมาก่อนเลยนะไม่เคยทักกันมาอยู่ในเฟซกันก็เป็นเพื่อนกันนะนะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่เคยทักพูดคุยกันแบบนี้ค่ะนะฮะก็เราจะไปเปิดใจคนกลุ่มนี้ได้ยังไงนะฮะเปิดใจแบบนี้ได้ยังไงนะคะในใครเคยแบบว่ามีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาแต่ไม่เคยทักไม่เคยพูดคุยกันเลยค่ะแต่พอมารู้จักใครเนี่ยนะฮะคิดถึงแล้วนะคิดถึงอยากจะไปส่งต่อธุรกิจมีไหมคะมีไม่เอ่ยนะมีไหมคะมีแบบนี้ไหมนะฮะเดี๋ยวสุชาดาจะแบบว่าเริ่มต้นว่าเราจะทักแบบไหนครับเมย์ครับเดี๋ยวไปเปิดยังไงครับเมย์ครับนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบว่าไปทักทายพูดคุยกับเขาเนาะนะคะดังนั้นค่ะนะก็ที่เราทักไปให้นะคะให้ทำการโพสต์ก่อนค่ะอย่าเพิ่งทักแบบดุมๆนะให้ทำการโพสต์ก่อนค่ะโพสต์อะไรคะโพสต์ใหม่สิไปส่องเขาก่อนนะว่าเขาชอบสไตล์ไหนถ้าเราแบบว่าเจาะจงเนี่ยจะ
ไปเพื่อนคนนี้แหละนะโพสก่อนค่ะโพสในสิ่งที่เขาชอบเขาชอบโพสอะไรนะเราไปส่องเขาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนคนนี้ใช้ชีวิตประจำวันยังไงนะคะอาจจะโพสเรื่องลูกคิดถึงนะอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยในเคสกรณีของสุชาดานะนะลูกเขาอยู่ต่างจังหวัดส่วนตัวเขาเนี่ยมาทำงานนะคะอยู่ที่ชลบุรีอะไรเงี้ยแล้วนานๆเขาก็จะใช้เฟซบุ๊กนะคะในการโพสค่ะในการโพสอันนี้เทคนิคแบบออนไลน์มาบอกกันนะคะนะคะในการโพสทีนี้เราไปส่องเขาก่อนไปส่องดูแล้วว่าคนคนเนี้ยนะนานๆโพสก็ช่างแหละแต่เขาโพสเรื่องอะไรบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเขาจะคอมเมนต์อะไรใครเนี่ยในนามที่ตอบคุยกับเพื่อนลักษณะยังไงเรารู้เขาแล้วนี่ค่ะนะเรารู้เขาแล้วทีนี้เราจะมาปรับช่องของเราได้ยังไงก่อนอื่นเราก็อาจจะไปกดไลค์ในช่องของเพื่อนก่อนนะคะในช่วงเพื่อนก่อนไปกดไลค์ก่อนกดไลค์เสร็จปุ๊บก็อาจจะแบบยังไม่กล้าคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปกดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพูดคนเรื่องลูกโอ้ก็ไปทักนะไปทักไปกดแล้วก็คอมเมนต์เขาหน่อยนึงนะแสดงความรู้สึกเขาหน่อยนึงอย่างเช่นเขาอาจจะโพสต์วันเกิดของลูกเขาอย่างเงี้ยเราก็ไปกดไลค์นะคะกดไลค์เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่านะก็คิดถึงนะเพื่อนวันเกิดลูกใช่ไหมนี่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะหลานอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปน่ารักนะลูกอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้ไปเสียแซงนั่นไปเราเคยเป็นเพื่อนกันนะคะเราแบบว่าก็อวยพรนะเป็นเรื่องปกติใครที่แบบวันเกิดอะไรพวกนี้ก็ไปอวยพรเขาบ้างนะเพื่อนในเฟซนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าสร้างปฏิสัมพันธ์นะเพื่อนเราก็เหมือนกันค่ะนะเราก็ไปส่องดูนะก็ไปกดคอมเมนต์แล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาชอบนะสิ่งที่เขาห่วงใหญ่เอามากระตุ้นมากระตุ้นด้วยอะไรคะการปรับ mindset คำพูดที่เกี่ยวกับความห่วงใยความผูกพันที่เขามีต่อลูกที่เขาอย่างเช่นเราอาจจะโพสเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจไหนที่รองรับที่รองรับอนาคตของลูกคุณได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนะเราได้กลุ่มเป้าหมายอะไรคะกลุ่มเป้าหมายของคนที่มีบุตรมีลูกนะที่เขาอาจจะกำลังศึกษาอยู่ที่เขาเพิ่งจะสร้างครอบครัวนะฮะเราก็อาจจะพูดเกินไปในลักษณะที่ว่าทุกวันนี้นะคะโลกปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงระบบ AI อาจจะเข้ามานะฮะระบบ AI จะเข้ามาคุณรองรับอนาคตตัวคุณแล้วก็ลูกคุณไว้หรือยังนะฮะแล้วเราก็อาจจะพูดนั่นไปว่าก็วันหนึ่งสั้นๆก็ได้ค่ะอาจจะพูดลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกอะไรกระตุ้นความกลัวกระตุ้นความกลัวในรูปแบบที่AI เข้ามาแล้วต่อไปคนจะตกงานมากขึ้นเนื่องจากอะไรคะการหันไปใช้ AI เพราะ AI นะคะเขาทำงานได้ตลอดเวลาเขาไม่บ่นเขาไม่เถียงนะไม่ต้องมาจ้างเงินเดือนไม่ต้องมาจ่ายถูกไหมคะงานอาชีพไหนนะที่ต่อไปในอนาคตนะคะที่จะรองรับให้ลูกเราได้ลูกเราต้องเก่งระดับไหนต้องเรียนขนาดไหนคะถึงจะมีงานทำเขาจะมีความสามารถมีความรู้เหมือนอย่างที่เราทำได้แบบนี้ไหมความสามารถของคนไม่เหมือนกันนะคะเราจะปูพื้นฐานยังไงต่อให้ว่าอนาคตเนี่ยคนก็จะมองว่านะการเรียนจบปริญญาตรีหรือด็อกเตอร์อะไรทั้งหลายแน่เป็นแค่ใบประกาศหนึ่งใบนะคะแต่ความสามารถของคนที่จะพิสูจน์นะคะให้คนอื่นได้รู้นะแล้วให้ได้งานให้ได้เงินนี่ค่ะลูกเราสามารถทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาจะต้องเรียนรู้ระดับไหนถูกไหมเราก็สามารถที่จะโพสต์คอนเทนต์ลักษณะประมาณแบบนี้ค่ะนะคะโพสไปวันหนึ่งคอนเทนต์สั้นๆแล้วก็อาจจะข้ามไปอันนึงแล้วก็มาโพสใหม่อีกวันนี้ค่ะนะคะเมื่อเราไปคอมเมนต์ใน Facebook เขาแล้วเขาจะเห็นโพสของเราเขาจะเห็นโพสเรานะเราก็โพสอย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยนะ 2-3 โพสต่อวันอาจจะแบ่งช่วงเวลานะคะก่อนเที่ยงก็ได้หรือช่วงเย็นอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2โพสใช่มั้ยคะเนี่ยค่ะเราก็โพสแล้วก็พอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เริ่มคุยกันเราจะสามารถทักเขาได้แบบสะดวกใจมากขึ้นนะคะอาจจะใช้เวลาวัน2วันอาทิตย์นึงนะคะหรือเดือนนึงเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะไม่ได้แบบทักแค่คนเดียวเพื่อนเรามีเยอะนี่นะคะเราก็ทักแบบคนไหนมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้เร็วนะพูดคุยกันมีการแอดไลน์กันมีการทักเมสเซนเจอร์กันลักษณะแบบนี้เราจะเริ่มคุยแล้วก็เปิดใจได้ง่ายนะคะเปิดใจได้ง่ายเพราะอะไรคะเราเอานำสิ่งดีๆไปให้เขาธุรกิจแพลตฟอร์มของ Hive Workshop ค่ะเป็นระบบอัจฉริยะซึ่งไม่จำเป็นต้องเก่งคุณก็สามารถทำได้แค่รู้ระบบถูกไหมคะเราเอาไปให้เขาเราไม่ต้องกลัวว่าคนที่เขาทำไม่ได้เ
นะคนที่เอ้ยอย่าไปกลัวว่าไอ้คนนี้เขาจะทำไม่ได้แล้วเราไปตัดสินใจเขาโดยที่ยังไม่ให้เขาได้เริ่มยังไม่ได้ให้เขาได้ศึกษาอะไรเลยนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไปเองนะดังนั้นเวลาไปส่งต่อให้กับเพื่อนหรือให้กับใครเนี่ยค่ะนะไปด้วยแบบว่าไปด้วยใจไปด้วยที่แบบว่าเราก็ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะเพียงแต่ว่าแต่ละคนต้องไปใช้ชีวิตแยกย้ายอะไรกันไปเหมือนสุจดาเนี่ยเพื่อนเข้ามาเพื่อนมาหานะเพื่อนมาก็นานๆจะเจอกันทีทั้งที่ทำงานก็ไม่ได้ไกลกันเลยค่ะนะคะแต่ดาก็ทักเขาไปทักเขาส่งข้อมูลให้เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาคุยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาคุยนั่นน่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเพื่อนคนนี้ก็ไม่เคยชวนใครเลยนะในการทำแบบนี้ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่ชวนใครนะคะเมื่อก่อนถามว่าเคยทำเครือข่ายไม่เคยค่ะแต่ไม่มั่นใจในระบบไม่มั่นใจในธุรกิจไม่มั่นใจในสินค้าทำไปขนาดจับได้หลักล้านนะเพราะอะไรคะเพราะเราทำเรายังยากขนาดนี้เลยอะถูกไหมเรารู้ว่ามันยากไงเรายังยากขนาดนี้กว่าจะได้คนมาหนึ่งคนแล้วเพื่อนเราก็รู้อยู่เรียนกันมาเขามีความสามารถมีความรู้อะไรบางทียังมาจ้างเราทำรายงานหรืออะไรแบบนี้เรารู้แบ็คกราวด์เขาไงเราจะไปชวนมาได้ยังไงอะไรแบบนี้เรารู้นะเรารู้ว่าคนนั้นนิสัยแบบไหนทำงานประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรารู้นี่ค่ะเป็นเพื่อนเราถูกไหมฮะเราก็สามารถที่จะเนี่ยแชร์ในส่วนของสิ่งดีๆนี่ให้เขาได้แล้วแชร์แบบสบายใจด้วยนะบอกว่าเอ้ยฉันก็รู้แหละว่าเธอค่ะทำงานแบบไหนนะฮะแล้วก็เข้าใจแหละว่าตอนนี้มีภาระยังไงแต่ว่าถ้ามาทำเนี่ยแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะจากปกติก็ไม่เคยชวนใครเลยไม่เคยแนะนำใครแต่อันนี้มั่นใจโคตรๆพูดแบบนี้นะคะมั่นใจโคตรๆมั่นใจสุดๆเลยนะคะอยากจะแนะนำเพื่อนสะดวกวันไหนมาคุยกันสิมาคุยกันนะฮะทักโทรมาคุยกันหรือจะมาหาที่ร้านก็ได้นะนะฮะเฮ้ยอยากแบ่งปันจริงๆนะคือไม่ต้องพูดเยอะนะฮะไม่ต้องพูดเยอะนี่เขาก็บอกว่าโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเข้าไปหาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่แบบว่านี่ก็จบป.ตรีนะก็ไม่ได้อะไรแบบมากมายนะฮะก็เรียนกันไปอ่ะ4ปีเนาะแต่ถ้าเพื่อนที่มัธยมนะที่เรียนกันมาแล้วก็ห่างไกลกันไปนะบางทีก็ไม่ได้คุยไม่ได้เลยแยกย้ายไปมีครอบครัวไปทำงานที่ไหนอ่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยนะเรารู้เฟซทองใช่ไหมคะเขาตามหาเราตามหาเขาแบบนี้ค่ะนะฮะก็ถ้าเป็นเพื่อนกันเมสเซนเจอร์ส่งหาได้หมดอย่าไปกลัวการส่งข้อมูลนะคะอย่าไปกลัวการที่เราจะทักคุยกับใครนะคะอย่าไปมองว่าเอ้ยเราจะต้องไปเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาไม่อันนั้นตัดไปเลยค่ะพลังลบตัดไปเอาดึงพลังบวกกลับมาเรามีพลังเต็มที่อย่างเมื่อวานฟังการไลฟ์ของท่านประธานฟังเสร็จปุ๊บไฟลุกเลยอะแบบมันเขาเรียกอะไรตื่นเต้นก็โพสเลยอะโพสใน Facebook เลยแชร์ไลฟ์ก่อนอะแชร์ทุกรอบที่ท่านประธานมีการไลฟ์อุ้ยแชร์ไปเลยค่ะนะแชร์เป็นไหมฮะมีใครยังแชร์ไลฟ์ใน Facebook ไม่เป็นไหมฮะนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำนะแล้วก็อะไรแชร์ทุกครั้งอะแชร์ให้เพื่อนได้เห็นเขาจะดูไม่ดูเรื่องของเขาค่ะแต่เราแชร์ขึ้นไปก่อนนะแชร์เฟซบุ๊กขึ้นไปก่อนหนึ่งแหละอะไรคะสิ่งที่ดีๆที่ท่านประธานบอกนั่นคือข่าวสารการอัปเดตของบริษัทถูกไหมฮะแล้วต่อไปเราจะทำอะไรคะโพสสิคะโพสเขียนโพสด้วยนะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยโอ้โหสินค้าเข้ามาเยอะๆมากมายนะคะระบบเว็บ3ใกล้มาแล้วอะไรแบบนี้ทำให้ตื่นเต้นแค่ประโยค2ประโยคอะทำให้ตัวเองตื่นเต้นไปก่อนแชร์ค่ะแชร์เข้าไปนะตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บคิดคอนเทนต์อะไรค่ะนะคอนเทนต์เกี่ยวอะไรที่เราอยากจะพูดคอนเทนต์ที่เราจะใช้ในการโพสนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะโพสช่วงเช้าเราก็อาจจะบอกgood morning สวัสดีตอนเช้านะคะรับวันใหม่นะด้วยรายได้ที่สดใสรับวันใหม่ด้วยรายได้ที่สดใสกับแพลตฟอร์มเงินไหลนะคะอยากรู้ไหมวันนี้นะเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ทำให้สงสัยค่ะทำให้สงสัยคือบางครั้งอ่ะคำการพูดบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบพ้องเสียงหรือเป็นกรแปดหรืออะไรนะคะพูดไปแบบตรงๆเลยก็ได้เจอแพลตฟอร์มที่ใช่แบบนี้ต้องจับนะคะแฮชแท็กกัดไม่ปล่อยแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเรายังคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะคะ
ดูตัวอย่างของเพื่อนๆ เราก็ได้ค่ะที่เขาโพสต์ขายของที่เขาโพสต์เกี่ยวกับอะไรที่เป็น mindset ที่เป็นการให้ความรู้หรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะนะสร้างแรงบันดาลใจเราสามารถคัดลอกแต่อย่าไปคัดลอกเข้ามาหมดนะนะเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นฟีดเราจะต้องคัดลอกมาแล้วมาอะไรคะมาขัดเกลานะคะมาดัดแปลงคำพูดของเขาแล้วก็ไปโพสต์ในรูปแบบของเรานะคะอันนั้นนะคะจะขึ้นฟีดคือบางทีไม่ต้องไปหาภาพนะไม่ต้องไปหาภาพไม่ต้องไปหารูปอะไรก็ได้ค่ะนะเราก็เลือกแบ็คกราวด์ในเฟซนะคะที่เป็นรูปภาพอาจจะสวยๆเนาะเป็นอวตารเป็นอะไรเงี้ยที่เขาทำแบ็คกราวด์ให้เราสวยๆอยู่แล้วค่ะนะเราก็ใส่คำพูดใครเปิดไมค์เอ่ยนะคะคุณสุรินปิดไมค์ด้วยค่ะคุณสุรินได้ยินไหมคะปิดไมค์ด้วยค่ะน่าจะไม่ได้ยินเนาะน่าจะไม่ได้ยินนะคะคุณสุรินได้ยินไหมคะปิดไมค์ด้วยค่ะอะไรเปิดๆอ่ะเขาน่าจะไม่ได้ฟังนะรบกวนพิรดานะคะรบกวนพิรดาเชิญนอกแป๊บนึงนะคะใครเป็นเพื่อนเชิญเข้ามาใหม่นะคะนะคะโอเคถึงไหนแล้วลืมเลยถ้ามีจังหวะที่ขัดอย่างนี้นะจากที่สมองกำลังไหลลื่นนะก็จะเป็นในลักษณะที่สะดุดไฟนะดังนั้นเวลาการบรรยายเราเข้าห้องไหนก็ต้องดูไมค์นิดนึงนะฮะบางทีสิ่งที่เขาจะส่งต่อให้เราก็สะดุดเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับไม่ได้มีสคริปต์ในการบรรยายบางทีแชร์ประสบการณ์ตรงๆนะคะแชร์ประสบการณ์ตรงๆอ๋อมาได้ก็ไว้มีก็มื้อนี้ก็บ่มีก็เนาะบ่มาได้กินข้าวบ้างนะเขาน่าจะไม่ฟังนะฮะเอาไงเงินออกแล้วสิคะปิดไมค์แล้วนะคะค่ะปิดไมค์แล้วโอเคนะคะโอเคงั้นต่อนะสุชาดาสะดุดแล้วลืมเลยค่ะลืมเลยค่ะโพสถึงไหนแล้วนะโอเคหลักการในการโพสในเฟซก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าใน TikTok ใช้ได้ไหมจะได้เหมือนกันนะคะแต่ TikTok เนี่ยมันจะขึ้นเฟซก็คืออย่างที่บอกอะค่ะต้องทำคลิปนะการทำคลิปนี่ต้องระวังนะเราสามารถไปถ้าจะแชร์ในลักษณะของแผนนะคะของแผนเนี่ยก็ระวังเรื่องเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนะอะไรพวกนี้ค่ะต้องระวังนะถ้าเราอาจจะไปเล่นนะเล่นเพื่อให้สนุกสนานก่อนนะก็สามารถเล่นได้เนาะสำหรับคนที่จะหาผู้ติดตามนะ 1,000 คนนะแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในการโพสต์แล้วก็ช่องชัดเจนนะช่องต้องชัดเจนนะอย่างเราทำธุรกิจอะไรบอกไปเลยค่ะอย่างของสุชาดาเองนี่ก็คือเคยใช้ชื่อดารินเนาะดารินในช่อง TikTok ก็เป็นดารินไทยอะไรอย่างเงี้ยใส่ให้เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเราอาจจะแชร์แบ่งปันในส่วนของสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพนะแล้วก็เปิดประเด็นในส่วนของการใส่ในเรื่องของแผนธุรกิจก็ได้นะคะทำคลิปก็ได้นะคะแต่อย่าพูดตัวเลขนะอย่าพูดตัวเลขอย่าพูดเปอร์เซ็นต์อย่าพูดเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นนะคะไม่ได้นะคะณจุดตรงนี้นะเราสามารถพูดว่าเราตื่นเต้นมากเลยนะคะไปเจอธุรกิจแบบความเงินไหลแบบอินฟินิตี้ซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะเจอที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้เราทำตื่นเต้นแล้วก็ใส่เพลงนะคุณจะเต้นไปด้วยหรืออะไรไปด้วยก็ได้ด้วยบางทีก็แฮปปี้มากๆเลยนะเงินเข้าอีกแล้วทำตื่นเต้นค่ะนะตื่นเต้นใน TikTok อ่ะชอบสไตล์อย่างนั้นนะคะอาจจะมุ้งมิ้งติ๊งต๊องอะไรก็ว่ากันไปนะเขาชอบสนุกสนานนะคะกลุ่มตลาดของ TikTok อันนี้เราก็ต้องหาคอนเทนต์ในการพูดนะเราอาจจะเขาเรียกอะไรเปิดใจคนอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นไหมเพราะกลุ่มวัยรุ่นเยอะนะใน TikTok แต่เดี๋ยวนี้มีทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าอายุ70 80อยู่ในนั้นก็มีวัยเกษียณก็เยอะนะคะหรือสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์สนใจเรื่องสินค้าเราอาจจะไปฟังห้องของสภากาแฟมาเราไปได้ไอเดียไปได้ความคิดจากอาจารย์นงรัตน์หมู่ปอดมาอะไรคะเราก็มาสรุปค่ะสรุปเสร็จปุ๊บเอาไปเรียงเป็นคำพูดของตัวเอง
แล้วไปใช้ในช่องของเราแบบนั้นก็ได้ค่ะนะไม่ต้องอัดคลิปนานนะแค่สักประมาณ1นาที3นาทีนะคะถ้าอยากจะแบบว่าให้ความรู้นิดๆเนื้อๆก็10นาทีแค่นั้นพอค่ะใน TikTok ไม่ต้องอะไรเยอะเนาะเราไม่ต้องเหมือน YouTube ที่แบบว่าเป็น